ไม่นะครับผมพูดถึงโดยรวมมากกว่าโดยรวมควมาามกไกมว่่าเจาะจงว่าจะต้องเป็นเซ็กที่มาจากความรักแบบไหนเออแต่เพลินเวลาพี่ดูอ่ะพี่ดูรู้สึกว่าคนนี้มันแบบเซ็กซ์คนเดียวเซ็กซ์แบบมาสเตอร์เบดเซ็กซ์อ่ะเข้าใจป่ะคือแบบพอเสร็จแล้วก็ยังเสร็จแล้วก็ยังไม่แฮปปี้อ่ะเพราะมันไม่เหมือนคนเนี้ยครับคนนี้มันเหมือนแบบมันเออมันอย่างนั้นอ่ะแล้วอย่างรูปพวกนี้อ่ะก็เหมือนจมอยู่ในห่วงของความสุขครับห่วงของน้ำหวานน้ำหวานอะไรใช่ไหมแต่อันนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่สเปิร์มอย่างเดียวสิเธอไอ้น้ำขุ่นๆอันนี้มันอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยใช่ไหมในนัยยะของเธอมันคงไม่ใช่สเปิร์มอย่างเดียวใช่ไหมมันเป็นคล้ายแบบเป็นม่านบังตาหรือแบบสิ่งที่เราปรารถนาหรือเปล่าอ่ะก็ใช่นะครับใช่ด้วยใช่ไหมครับผมคือจริงๆผมไม่ได้เจาะจงให้มันลักษณะเหมือนกับสเปิร์มหรือว่าอสุจิอะไรเงี้ยคืออยากให้มันรู้สึกถึงความอ่อนนุ่มความเย้ายวนอย่างนี้มากกว่าครับไม่อยากให้คิดไปทางเรื่องที่มันก็คล้ายๆกันอะไรอะจงครึ่มจงครึ่มครับอยากให้คิดเป็นเรื่องอะไรนะให้มันรู้สึกนุ่มนวลให้มันรู้สึกถึงให้มันรู้สึกกับโรแมนติกนิดนึงครับดูแบบดูแล้วแบบไม่หยาบโลนจนเกินไปครับดูแล้วแบบสบายๆโอเคเพราะฉะนั้นปกติแสดงว่า exhibition นี้รูปเธอมันก็มีหลายแบบใช่ไหมครับอย่างแบบอันนี้อาจจะแบบเป็นเย้ายวนใช่ไหมครับครับผมแล้วอันนี้ถ้าเกิดอันนี้อาจจะแบบไม่ใช่อันนี้อาจจะแบบหลงไปไกลหน่อยประมาณนี้ป่ะใช่ฮะแต่อันนี้มันก็ที่พี่พูดมันก็เหมือนที่เธอพูดมันคงไม่ใช่อสุจิหรือสเปิร์มอาจจะเป็นม่านบังตาด้วยใช่ไหมเธอไปตรงนั้นใช่ไหมแต่ก็เริ่มต้นด้วยช็อกโกแลตแต่ช็อกโกแลตนี่พอทำไมเธอถึงเลือกช็อกโกแลตอ่ะในเพราะหลายรูปมันอันมันเป็นสีขาวอ่ะนี่พอนี้เป็นช็อกโกแลตในความหมายของเธอคือจริงๆมันก็เป็นน้ำหวานอย่างนึงนะครับแต่ว่าลักษณะของน้ำที่ผมหยิบมาใช้อ่ะผมเปรียบเทียบถึงอสุจิครับลักษณะเหมือนในหนังนะครับในหนังใช่ครับครับผมก็แสดงว่าดูหนังเยอะเพื่อเก็บข้อมูลป่ะมันก็โทนมันก็พูดได้ปกติไม่เป็นไรแล้วแก่ๆอย่างเงี้ยยังมีเซ็กซี่เหรอก็เหมือนเป็นการสะท้อนความเป็นจริงของสังคมครับครับใช่แต่ความจริงไอ้เรื่องอสุจิหรือไอ้บุคาเกะอะไรอย่างเงี้ยมันคล้ายๆแบบบางทีมันก็เหมือนความพี่ไม่รู้อะแบบความหยาบอะหยาบอะเข้าใจป่ะคือแบบว่าแบบเราสามารถมันเป็นพลังที่กดขี่อีกเพศหนึ่งได้หรือเปล่าพี่ไม่รู้อะอย่างเวลาคนเขาดูหนังพวกหนังโป๊อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะตีความว่าทำไมผู้หญิงคนเดียวต้องโดนนี้สำหรับโดนผู้ชาย10คนหรือ20คนอะไรอย่างเงี้ยคือในความหมายของเธอคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะพอมาดูรูปเหมือนยายคนเนี้ยไอ้น้ำอสุจิเนี้ยมันจะแบบมันสำหรับพี่อ่ะมันคือแบบพลังกดขี่ด้วยหรือเปล่าอ่ะคงไม่ใช่อ่ะครับไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับแต่ในรูปนี้ก็คือแบบไอ้แต่น้ำนี้เป็นอสุจิด้วยหนึ่งใช่ไหมแล้วเป็นน้ำหวานด้วยใช่ป่ะในความหมายของเธอใช่เพราะว่าคุณยายนี่ก็อยากจะมีจะมีอารมณ์ความต้องการในสิ่งเหล่านี้ครับใช่แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวใช่ไหมมันจะเป็นน้ำหวานในเกี่ยวชีวิตด้วยหรือเปล่าเกี่ยวกับว่าในการบริโภคอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบไม่ชีวิตคือแบบความสนุกก็อะไรอย่างเงี้ยเช่นพี่คิดแบบว่าแบบสีสันของความรักของชีวิตด้วยหรือเปล่าอ่ะไม่นะครับคือผมพยายามเจาะจงในเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องนี้เรื่องเดียวครับโอเคก็เราเซตหน้าเริ่มคิดไว้ก่อนยังอย่างยังเลยฮะครับโอเคแต่อันนี้มันพี่ถามเธอตรงๆเลยกันมันเป็นเทรนด์หรือเปล่าที่แบบเดี๋ยวนี้เขาต้องวาดหน้ากันใหญ่ๆอ่ะพี่สามารถจะว่างั้นก็ใช่ครับมันเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นกระแสของงานศิลปะในช่วงนี้ครับลักษณะที่มันใหญ่มันให้รู้สึกถึงแรงปะทะในการที่จะคนดูอะไรเงี้ยเกิดความน่าสนใจในผลงานดูแล้วแบบสะดุดตาอะไรเงี้ยครับแต่ไออิทธิพลอันนี้เธอว่ามันมาจากประเทศจีนหรือเปล่าใช่ครับอ๋อมันก็เลยตกมาถึงประเทศไทยแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นบริบทของเราครับมองเดี๋ยวช่วยบอกเรื่องเทคนิคหน่อยเทคนิคไปก็เป็นคงเผื่อคนทางบ้านไม่รู้นี่มันคือเพนติ้งอะนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มปองช่วยบอกเริ่มไงเริ่มก็เป็นเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบครับสีน้ำมันผ้าครับก็ผมเลือกขั้นวิธีการทำเนี่ยผมก็เริ่มจากสเก็ตนี่ก็มาจากรูปถ่ายจากคนจริงนี่นะครับผมก็ใช้น้ำหวานเนี่ยลาดไปบนหน้า
แบบที่จะมาถ่ายแล้วไอ้พอตอนลงมือทำเนี่ยในส่วนที่มันเป็นตาหรือส่วนที่ผมต้องการให้มันเกิดความเกินจริงเหนือจริงครับลักษณะตาที่ละลายหรือว่าครีมที่เลอะที่แบบบางส่วนที่มันแบบไม่ได้มีในจากรูปถ่ายผมก็สร้างขึ้นมาจากบนเฟรมครับก็คือทำบนเฟรมเลยทำบนเฟรมครับไม่ได้สเก็ตต่างหากโอเคก็คือเป็นเพนติ้งสีน้ำมันรูปถ่ายก็คือนี่คือเพื่อนๆเธอคนใกล้ชิดป่ะใช่ครับคนใกล้ชิดเสร็จปุ๊บเธอก็เอาน้ำหวานราดครับแล้วก็ถ่ายรูปเขาทีนึงเก็บเป็นด็อกคิวเมนต์ไว้ใช่ไหมครับอ๋อทำไม่เอาน้ำจริงๆบูเลนตอนนี้คนแล้วคนนี้ใครน้องชายก็เป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนครับเพื่อนกันแล้วอย่างรูปนี้ก็เป็นเพื่อนกันเหมือนกันนะครับนอนที่สตูดิโอเธอเลยใช่ครับแล้วก็เอาน้ำหวานนี่คือน้ำอะไรอ่ะเป็นน้ำมันมีหลายอย่างครับมันมีทั้งโยเกิร์ตมันมีทั้งน้ำผึ้งอันนี้เป็นน้ำผึ้งผสมกับน้ำมะนาวหน่อยนึงโอ้โหครับก็กินได้เลยใช่ไหมกินได้ครับมีคนกินไหมไม่มีนะมันอาจจะเอียดๆมากกว่าโอเคโอเคเขาไปลาดแล้วก็ลาดไปเรื่อยๆจนกว่าเธอคิดว่ามันโอเคแล้วครับแล้วก็ถ่ายรูปได้ท่าที่แบบว่าแต่อันนี้มันก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกอันหนึ่งด้วยนะต้องเก็บวิดีโอไว้หรือเปล่าอ๋อแล้วคนนี้ก็เพื่อนแล้วสีหน้าพวกนี้อ่ะก็ผมก็พยายามให้เขาสื่อให้เขาทำนึกถึงอารมณ์ก็คือสีหน้าคนนี้เขาก็กำลังมองผู้หญิงคนนี้อยู่ป่ะไม่ใช่แล้วคนนี้ถ้าทางเทคนิคมันแปลกหน่อยใช่ไหมครับคือพี่ไม่รู้ก็คือแบบไอ้นายดาบนางแบบของเธอส่วนมากนี่เขาจะนอนราบที่พื้นหรือส่วนใหญ่ครับนอนราบส่วนใหญ่เป็นนอนเอ้ยไม่ใช่ก็มีค้ากันนะครับทั้งนั่งทั้งนอนแต่ชิ้นนี้ก็คือผมใช้กระจกรองอีกทีนึงหมายความว่าไอ้น้ำเนี่ยผมอยากให้ความรู้สึกเหมือนจมอยู่ในน้ำครับก็เลยใช้กระจกแล้วก็น้ำราดบนกระจกอีกทีนึงให้รู้สึกเหมือนว่าจมอยู่ในน้ำก็คือหน้าพี่แล้วมีกระจกอยู่ข้างหน้าใช่น้ำก็คือเหมือนมองผ่านไปครับแล้วน้องคนนี้คงช็อกโกแลตแต่ตานี่เธอไปทำสเปเชียลเอฟเฟกต์ในคอมพิวเตอร์ไม่ได้ทำคือแบบไม่ได้ทำบนแคนวาสใช่ไหมเหมือนเขาอันนี้ตานี่มันดูเหมือนแบบมันเบลอเลยลอยตาบอดหน่อยครับครับโอเคงั้นก็ขอบคุณมากนะบอกนะครับสวัสดีครับครับนะครับ